มีรายงานข่าวล่าสุดเห็นเขาอ้างว่าหลังจากที่ท่านเสรีไปแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วมีการติดต่อมาที่จะให้ท่านไปร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นข่าวลือหรือข่าวเท็จประการใดครับท่านเสรีครับไม่เคยถูกทับทามนะตกลงว่าไม่มีติดต่อมาถูกไหมครับไม่มีไม่มีฮะครับฟังเส้นสุดท้ายคือตอนไหนตอนที่บอกตอนที่พี่อ้วนบอกว่าV1 เขาจะดูเองนั่นก็คือรู้แล้วว่าไม่ใช่เราแล้วถูกไหมเส้นสุดท้ายก็คือว่าเอ้าเมื่อถึงเศรษฐาไปจะต้องโหวตใหม่ใช่ไหมเห็นไหมผมก็ไปที่ตึกชินโทรมาตามผมนะภูมิธรรมเนี่ยโทรมาถามผมพี่เสรีเดี๋ยวก็จะโหวตนายกช่วยมาโหวตให้องค์ยิ่งหน่อยใช่ไหมผมก็ไปใช่ไหมฮะไปเพื่ออะไรทำตามกฎหมายก็ทำในฐานะตอนนั้นยังร่วมอยู่ถูกไหมรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ชัดเจนให้พรรคเสนอชื่อ3คนเพื่อไทยก็เสนอเมื่อหลุดไปก็มีสิทธิ์อีกใช่ไหมเมื่อมีสิทธิ์เขาจะเสนอใครอ่ะจะเอาชัยเกษมหรือจะเอาอุ้งยิงมันก็เรื่องของเขาเราจะไปค้านได้ยังไงแล้วเราเสียงเดียวค้านก็มีประโยชน์ถูกไหมคุณพิธาดูสินะคุณอนุทินมี70เสียงยังยอมเลยเห็นไหมคุณอนุทินไม่สู้เลยเห็นไหมทำไมไม่สู้ก็คุณอนุทินก็รู้รัฐธรรมนูญอยู่นะคุณอนุทินคิดสู้นะคุณอนุทินไปเอารวมไทยสร้างชาติไปเอาพลังประชารัฐมาอีก80เสียงตัวเอง70เสียงมันพอจัดตั้งรัฐบาลไหมมันไม่พอคุณอนุทินก็คุณจะเอาอุ้งอิงก็เอาอุ้งอิงคุณเอาชัยเกษมก็ชัยเกษมก็ต้องโหวตให้แล้วผมหนึ่งเดียวจะไปทำยังไงนะผมก็โหวตให้ใช่ไหมนะพออีกสองวันโทรมาพี่เสรีมาหน่อยเดี๋ยวจะมีพบรัชกาลโปรดเกล้านะชุดขาวนะผมก็ไปก็แต่งชุดขาวไปเป็นเกียรติให้ถูกไหมก็แล้วเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของนายกจะจัดรัฐบาลใช่ไหมนายกจะต้องมีบัญชีรายชื่อที่เสนอไว้ว่าเป็นนายกใช่ไหมอย่างผมก็เป็นมีบัญชีรายชื่อเสนอไว้เป็นนายกเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถึง25เสียงไงได้แค่เสียงเดียวก็เลยไม่มีสิทธิ์ถูกไหมแต่ทั้งนั้นก็มีสิทธิ์ใช่ไหมก็คือคุณเป็นนายกเขากำหนดคุณลักษณะไว้งั้นแต่รัฐมนตรีเนี่ยคนจะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเป็นเลขาผู้ช่วยเลขาเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้แทนนะใช่ไหมคุณจะตั้งใครก็ได้จะตั้งผู้แทนก็ได้นะตั้งไม่ใช่ผู้แทนก็ได้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเขาจะจัดรัฐบาลคุณธรรมนัสบอกผมอาจจะติดขัดนะก็ส่งนิรมนมานะส่งน้องชายมาเห็นไหมเห็นไหมหรือรัฐบาลก่อนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายถึงเขาปฏิเสธท่านเสรีด้วยข้ออ้างว่าท่านเสรีไม่เป็นส.ส.เหรอไม่ใช่เขาปฏิเสธโดยเขาไม่ได้บอกกล่าวเลยหรอกนะแต่ก็พิเศษที่เราเห็นก็คือว่ามึงเสียงเดียวมึงยาวอะไรใช่ไหมแต่เขาไม่คิดว่าไม่ได้ส่งแบบฟอร์มให้กรอกเป็นรัฐมนตรีมาให้เราก็รู้แล้วไม่มีเราก็รู้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ดูว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องไม่แต่งตั้งผมให้ผมถอนขอตำแหน่งผมอะไรเนี่ยแล้วผมทำให้นะในสภาชุดที่แล้วเนี่ยผมเป็นประธานกรรมธิการนะคุณพัชราน่าจะจำได้ผมก็ช่วยคุณช่วยพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นช่วยประการแรกพอเลือกตั้งเสร็จพรรคเพื่อไทยรวมเสียงเลยเพื่อจะจัดรัฐบาลผมก็ไปด้วยนะกับพรรคเพื่อไทยไอ้อ้วนเนี่ยแหละไอ้ภูมิธรรมเนี่ยแหละเป็นคนพี่เสรีมาหน่อยผมก็ไปจับมือกันมารวมเสียงไอ้ทางประยุทธ์พลังประชารัฐก็รวมเสียงนี่ทางนู้นเขารวมได้มากกว่าใช่ไหมไอ้ทางนี้เลยต้องยอมแล้วไปยุติการจัดรัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลมันก็โอ้โหเสียงสูสีกันมากเลยระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปยุติก็ต้องการได้ผมเนี่ยเอาไปพี่เสรีไม่ใช่ไปยุติพูดหรอกส่งคนมาเทียบ300ล้านให้เป็นรองนายกก็สอสอคนละ10คนไงคนละ30 300 10คนก็300ล้านเอาไป300ล้านให้ไปรองนายก
คุมตำรวจนะถ้าผมแบบนะเป็นนักการเมืองก็เอาไปแล้วเพราะรักเพื่อนเงินพวกนี้มันแย่งกันจะเป็นจะตายไปไอ้ผมไม่ได้เห็นก็ได้เนี่ยออคุณยึดอำนาจมากูก็ไม่ไปกับมึงหรอกกูก็จะอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วตอนเป็นประธานกรรมการเนี่ยนะช่วยหมดผมช่วยเพื่อไทยจนได้เป็นส.ส.สมัยนี้10กว่าคนมณพรที่นครพนมน่ะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมปีมาปีนี้นะปีนี้ก็เป็นต่อเนี่ยนะมันก็ดีพี่เสรีช่วยหนูหน่อยนะเนี่ยไอ้ที่นครพนมเนี่ยนะไอ้สหายแสงเนี่ยนะโอ้โหคุมหมดเลยเดี๋ยวหนูสอบตกผมก็จัดการให้แต่ผมไม่ได้จัดการผิดกฎหมายนะสหายแสงทำผิดอะไรอ่ะไปครอบครองที่ดินนะสค.2,000กว่าไร่ทั้งที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติตัวเองไม่ใช่เกษตรกรเสรีก็จัดการให้อ๋อนั่นฝีมือท่านเสรีเหรอที่สหายแสงโดนจู่จนถึงทุกวันนี้โอ้ยทำไมไปอยู่ที่ไหนนะทำข่าวไม่รู้เรื่อง นะหมดแล้วหมดไม่ใช่ตำแหน่งลูกคนเดียวหัวขบวนหมดตกนะทุกคนตกมาเลยนะเพื่อไทยก็เลยนครพนม 4-5 เสียงอะนะครับเอาเอ่ยชื่อเลยผมก็วิระรัตนเศรษฐ์นะโคราชนะทุจริตเรื่องสนามฟุตซอลนะผมก็รอดทั้งวิระทั้งเมียทั้งน้องเมียหมดนะ 4-5 คนในโคราชหายวับไปเลยตกเป็นของเพื่อไทยหมดช่วยทั้งนั้นเลยช่วยมาตลอดประเสริฐจันทรัตน์รวงทองเนี่ยนะถูกฝ่ายตรงข้ามนะทุ่มงบประมาณมาที่เขตตัวเองนะตายแล้วพี่เสรีช่วยผมหน่อยไอ้นั่นมันทุ่มงบประมาณมามันทุจริตมาพี่เสรีก็ตรวจให้จนนี่นั่นถอยเสิร์ตส่งลูกยังได้เป็นเลยนะครับนี่ทำตามกฎหมายนะเมืองการนายกอบจนะมันทุจริตเลือกตั้งเขาร้องมาที่พี่นะถ้าสอบก็ตายก็ไอวีสอสองเนี่ยวิ่งมาหาช่วยหน่อยก็จะลงจะกวาดเมืองการทั้งหมดเลย5เขตช่วยหน่อยไอ้นี่ผิดกฎหมายแต่ผมช่วยด้วยวิธีการของผมมาบรรจุช้าหน่อยสอบไม่เสร็จเลยรอดตัวไปไงถ้าผมเอาจริงๆก็ตายถ้าไม่มาหาวิสรีก็ฟัดตายแต่นี่เราก็ยังเห็นเป็นพวกแล้วก็5เขตจะไม่ได้มา4เขตเป็นเท่าไหร่10กว่าคนแล้วคุณนับดูสิใช่ไหมแล้วเป็นไงแล้วมาคราวนี้บอกเสรีได้เสียงเดียวไอ้กูไม่ให้เป็นอะไรหรอกไอ้เหี้ยโอ้โหเสียดายเวลา50ปีพัชระเอาผมไม่เท้าคิดดิชับใจไหมนะใครไม่คิดกับผมคิดอ่ะใช่ไหมว่าผมจะทำงานให้ประเทศชาตินะคุณไปดูนะสามก๊กนะเล่าปีนะจะหาคนช่วยเนี่ยสืบหาจนกระทั่งรู้ว่าหลงผงเบ้งนะเป็นคนมีวิชาคนเก่งเล่าปีต้องเดินทางไปหาผงเบ้งนะขอร้องให้มาอยู่ด้วยมาช่วยด้วยผงเบ้งเป็นคู่บารมีของเล่าปีเลยถูกไหมดีคนอยู่กับการอยากได้นายกตรีดีๆนะคนต่อไปต้องไปควานหามานะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไปหาใครเลวใครโกงแทนกูได้แล้วมาเป็นแทนโอ้ยหาใครไม่ได้กูเอาลูกกูเป็นอย่างเงี้ยนะประเทศชาติบ้านเมืองจะไปรอดได้ยังไงมีคนปรามาสบอกว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเจอออกมาแฉอย่างเงี้ยมาแฉครึ่งครึ่งกลางๆเก็บเม้มไว้ข้อมูลไว้ครึ่งหนึ่งแง้มมาเฉยๆอย่างนี้เดี๋ยวเขาเอาอะไรมาแบบมาเดี๋ยววิ่งมาหาเดี๋ยวก็เลิกไม่เอาให้สุดหรอกถามคำถามก็คือว่างานนี้ท่านเสรีจะเอาให้สุดเลยไหมเรื่องที่แง้มๆเอาไว้แล้วก็ปิดเอาไว้เรื่องชั้น14นี่จะเอาให้สุดเลยไหมเมื่อถึงเวลาไงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเป็นประธานปวช. อย่างเงี้ยครับเชิญผมไปเนี่ยโอเคข้อมูลที่มีอยู่ที่กำอยู่ที่อยู่ในลิ้นชักตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่จะสามารถชี้ผิดได้เลยว่ามีการกระทำความผิดที่ชั้น14ใช่หรือไม่นี่วันนี้ในสหการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ไหมว่าเนี่ยไอ้ชั้น14นะจะต้องมีเวรยามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็มีใครเยี่ยมได้ก็มีแค่10คนนั่นเองครอบครัวคุณทักษิณอะไรต่างมีรายชื่อต่างๆนะก็ไม่เชื่อว่าผมไปหรอกก็ไม่เป็นไรแหมเขาเป็นอธิบดีได้ก็เพราะรัฐบาล
เนี้ยนะมีทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการตั้งคุณเป็นคุณไม่ได้เป็นอยู่ในสายราชทัณฑ์มาก่อนเลยเขาก็ตั้งคุณจากรองปลัดกระทรวงมาเป็นอธิบดีเพื่อจะมาใช้คุณเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องออกมายืนยันผมบอกตรงๆผ่านไปยังคุณสาการนะผมขึ้นไปชั้น14 2ครั้งนะผมไม่พูดโป้ปดมดเท็ดว่าไป3 4ครั้ง5ครั้งอะไรผมไปแค่2ผมก็บอก2ผมไม่เห็นหมาสักตัวเลยผมก็เดินขึ้นไปอย่างสบายนะมีคนนำผมขึ้นไปไอ้คนนำผมเหรอผมก็ลบเบอร์โทรศัพท์ลบชื่ออย่างนั้นในไลน์ไม่เปิดเผยแต่คุณไปเดินดูในทีวีทุกช่องนะไอ้คนที่นำผมขึ้นไปก็อยู่กับคู่ทักษิณตลอดหรอกนะมีอยู่ทักษิณตลอดผมไปต่างประเทศไปเยี่ยมทักษิณนี่ก็อยู่ด้วยไอ้พวกนี้มันเด็กมันไม่มีอะไรก็ทำตามหน้าที่ใช่ไหมเพราะนั้นคุณสาการอย่ามาพูดกับผมเลยนะเดี๋ยวไปถึงเวลาจะตรวจสอบไอ้ที่คุณเนี่ยทำเรื่องแหมมีเจ้าหน้าที่กี่คนเข้าเวรยามเฝ้าดูแลทักษิณเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อให้มันสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วคุณเบิกเท็จทั้งนั้นน่ะนะเมื่อวานท่านเสรีบอกว่าพันตำรวจเอกทวีจะติดคุกแล้วอธิบดีราชทัณฑ์ก็จะติดคุกด้วยเหรอก็ไม่รู้ก็เป็นคนที่รับรองในเรื่องนี้ตลอดนี่ที่ชั้น14คุยอะไรกับคุณทักษิณบ้างบอกหน่อยได้ไหมก็นี่ไงคุณทักษิณบอกงวดนี้ยังไงไม่เอาตระกูลวงศ์สุวรรณแน่เพราะมันเหี้ยยังไงก็ว่าไปผมก็รู้แหมนิสัยพัชรวาทสันดานพัชรวาทนะเห็นมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเห็นได้เป็นตำรวจ30 40ปีนะทำไมจะไม่รู้นะครับรู้หมดอะรู้เช่นเห็นชาติหมดเลยนะแม้กระทั่งตอนเป็นรองนายกคุมกรมอุทยานทำอะไรบ้างผมก็รู้นะคุยกันอยู่กี่ประเด็นอ่าน1เรื่องตระกูลวงศ์สุวรรณไม่เอา2เรื่องขอให้ถอนไปถอนเรื่องที่ไปฟ้องคุณเศรษฐาที่ปปช.ให้หน่อยนี่2เรื่องแล้วมีเรื่องที่3 4 5มั้ยพอแล้วแค่นี้นะพอรู้แค่นี้พอเดี๋ยวจะรู้ลึกมากกว่านี้เอาแค่ที่ปรากฏใน LINE พอเพราะใน LINE นี่มีหนังสือถอนให้ผมถอนฟ้องเลยนะผมก็ยังตอบกลับไปเนี่ยที่ไปขอคุยทั้งที่2เนี่ยก็จะไปคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะส่งมาให้ผมยังไม่เซ็นทีเดียวนี่ผมต้องถามไม่แน่ใจแล้วผมต้องพิจารณาตัวหนังสืออีกใช่ไหมครับไม่ใช่ส่งมาแล้วผมเซ็นส่งไปให้ไม่ใช่ผมต้องไปถามแน่หรือเปล่าใช่ไหมให้ถอนจริงเปล่าใช่ไหมถอนจริงผมต้องได้แก้แล้วส่งไปให้ผมสงสัยอยู่นิดเดียวคำถามสุดท้ายที่บอกว่าผมขึ้นไปชั้น14ไม่เห็นมีหมาสักตัวเนี่ยหมายความว่ายังไงก็ไม่มีหมายจริงอ่ะแล้วใครเป็นหมาเฝ้าอยู่อ่ะเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคเห็นพี่เสรีพูดตอนต้นบอกว่าไม่ทำตามสัญญาไปสัญญาตั้งแต่เมื่อไรครับพี่เสรีอุ้ยตลอดเนี่ยนะเมืองไทยก็สัญญาเมืองไทยก็สัญญาเมืองจีนก็สัญญาประเทศไทยก็สัญญาอ๋อสัญญาว่าไงแม้แต่ไปเยี่ยมยังบอกเลยเป็นนี่พี่เสรีอยู่อ๋อนะนอกจากเรื่องอะไรพัชรวาทเรื่องถอนเนี่ยเรื่องบอกยังเป็นนี่พี่เสรีอยู่ครับเอาแล้วพี่เสรีไม่ได้ทวงเลยฮะไม่ได้ทวงสัญญาตรงนี้เลยก่อนที่พี่จะแถลงเมื่อวานนี้อ๋อแหมเขาควรจะคิดเป็นนะก่อนที่ผมจะแถลงผมเป็นประชาธิปไตยนะผมฟังกรรมการเบอร์นะพักถ้ากรรมการเบอร์พักบอกไม่ให้ถอนผมก็ไม่ถอนนะผมนัดประชุม27จริงแต่ก่อนหน้านั้นผมเพื่อความชัวร์ทำในการทำงานผมก็ซาวเสียงแล้วตกลงจะให้ถอนไหมซาวเสียงดูก็ส่วนใหญ่ก็ให้ถอนผมถึงได้นัดประชุม27ไงเข้าใจไหมแต่ฟังให้ดีนะตรงนี้นะฟังให้ดีนะเมื่อผมซาวเสียงเสร็จแล้วนะผมก็รู้ว่าถ้าผมประชุมวันที่27นะมติก็จะต้องออกมาให้ถอนถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นวันที่25ก่อน2วันนะผมทำหนังสือไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ครูอุ๋งอิงผ่านสรวงศ์เลขานะปั๊มด่วนที่สุดส่งคนบอกเอาไปให้ถึงมือสรวงศ์นะแล้วถึงสรวงศ์เมื่อไหร่ให้โทรมาบอกผมว่าคนส่งก็ไปให้สรวงศ์สรวงศ์รับหนังสือจดหมายจากผมแล้วเขาก็ไอ้คนส่งก็โทรบอกคุณลุงส่งให้แล้วครับเราก็หนังสือนี้ส่งสรวงศ์แล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นไงคุณสรวงศ์เห็นหนังสือผมด่วนที่สุดใช่ไหมจะเก็บลิ้นชักไว้โดยไม่เปิดอ่านเลยด่วนที่สุดมันต้องเปิดพอเปิดอ่านปุ๊บข้อความผมขอถอนตัวแล้วคุณสรวงศ์จะคิดยังไงอ่ะเฮ้ยคุณอาเสรีก็ถอนตัวคุณสรวงศ์ตัดสินใจไม่ได้หรอกนะเพราะหนังสือนั้นผมถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอุ๋งอิงอยู่ด้วยกันใช่ไหมคุณสรวงศ์ก็ต้องปรึกษาอุ๋งอิงสิใช่ไหมอุ๋งอิงไม่อยู่กับสรวงศ์วันนั้นไปต่างจังหวัดหรือไงก็ไลน์แป๊บเดียวถึงปุ๊บคุยกันได้เลยถูกไหมอุ๋งอิงก็ต้องรู้ในวันที่25แล้วถามว่าถ้าอุ้งยิงดูไอ้ลุงเสรีขอถอนตัวแล้วคิดยังไงอ่ะทิ้งแม่งไปเลยแล้วไม่สนใจหรือว่าเฮ้ยต้องปรึกษาพ่อนะเป็นขั้นตอนนี้ผมไม่รู้ผมรู้แต่จดหมายผมถึงสรวงศ์เมื่อวันที่25ก่อนผมมีมติ2วันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คิดเป็นพูดถ้าคิดเป็นนะเขาต้องหาลือพ่อเขาแล้วลุงเสรีจะออกจะเอายังไงพ่อใช่ไหมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ใช่ไหมผมก็รอว่าผมยังไม่ได้ประชุมนี่ใช่ไหม26ก็ยังไม่ประชุม26ก็รอ27เช้าก็รอเพราะผมประชุมบ่ายใช่ไหมเอ้ยไม่มีคำตอบไปเลยว่าจะเอายังไงใช่ไหมผมก็ต้องไปชุมตามวาระ27บ่ายแล้วมติก็ออกมา7-4นะให้ถอนตัวนะผมแถลงในวันรุ่งขึ้นเลยก็ได้วันที่28แต่ผมก็ชะลอไว้ดูสิให้เวลาอีกวันหนึ่งก็ไม่มาอีกว่าจะก็ไม่มาก็ไม่มาผมก็ต้องนัดประชุมสื่อวันที่29แล้ว29เช้าก็ยังไม่มีคำตอบอะไรผมถึงเวลาผมก็ต้องแถลงถอนตัวนะแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าในการที่พรรคเพื่อไทยตั้งเด็กมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยมันคิดเป็นไหมเนี่ยนะจนเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วถ้าคุณยังคิดไม่เป็นคุณจะไปบริหารประเทศชาติได้ยังไงก็เหมือนพรรคก้าวไกลไงตั้งอายุ40กว่าๆอย่างคุณพิธาเนี่ยยังไม่เคยบริหารอะไรได้แต่เรียนหนังสือพูดภาษาอังกฤษเก่งกับผมเรียนหนังสือมาครับนะบริหารเป็นไหมเขาใหเสนอชื่อนายก3คนกูก็เสนอคนเดียวก็เจ๊งเลยนโยบายยังผิดกฎหมายอีกพรรคเจ๊งเลยนี่พรรคเด็กไอ้เพื่อไทยนี่กูก็อยากเอาเด็กไปสู้กับเด็กตั้งเด็กมาก็เจ๊งอย่างเงี้ยนะเห็นมีข่าวว่ามีมาง้อพี่เสรีเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่มีไม่มีน้อง